ยังคงถูกพูดถึงกันอย่างมากในประเด็นของจักรบุ๋มเชิญยิ้มหลังจากถูกทวงเงินเกือบ300,000 บาทท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถาโถมหนักมากเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวบอกอย่าไปลงที่แฟนและก็ครอบครัวในทั้งนี้ก็โดนทัวลงช้ำๆอยู่เรื่อยๆล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่โดยที่มีบางช่วงบางตอนหนุ่มกรรชัยก็เผยมาว่าก็มีคนอื่นๆที่เป็นคู่กรณีจักรบุ๋มที่ไปบิดเงินเขาเนี่ยอีกหลายคนเลยเจ้านี่ส่งข้อความเข้ามาร้านเครื่องเสียงก็มีนักดนตรีก็มีอะไรอย่างเนี้ยคุณนุ้ยเชิญยิ้มก็มีนุ้ยก็โดนเออเขาก็บอกเขาก็โดนอะไรประมาณนี้แหละ